สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักคะในสภาพแวดล้อมของกรุงเทพตอนนี้นะคะซึ่งเต็มไปด้วยมลพิษการจราจรที่ติดขัดเนี่ยนะคะคนกรุงเทพก็ออกจะเครียดทางจิตใจกันสักหน่อยนะคะหลายคนหาวิธีการหาทางออกด้วยการกินค่ะไม่ว่าจะเป็นการกินของคาวหรือของหวานก็ตามและของหวานชนิดหนึ่งนะคะซึ่งมีมาตั้งแต่โบราณแล้วนั่นก็คือลอดช่องไข่นะคะลอดช่องน้ำกะทิวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของลอดช่องน้ำกะทิค่ะขนมไทยที่เราเคยรับประทานมาตั้งแต่เล็กๆนั้นนะคะก็มีอยู่มากมายและหนึ่งในนั้นก็เห็นจะมีลอดช่องน้ำกะทินะคะเพราะเป็นขนมไทยที่มีรสชาติแล้วก็มีสีสันแปลกแตกต่างจากขนมไทยอื่นค่ะแต่เนื่องจากสภาพสังคมที่เร่งรีบนั้นนะคะก็จะทำให้แม่บ้านยุคใหม่ไม่มีเวลาใจใส่ในเรื่องการทำขนมทานเพราะแม้แต่กับข้าวยังไม่มีเวลาพอที่จะทำกันเลยนะคะจะสะดวกที่สุดก็เห็นว่าซื้อสำเร็จมาทานนั่นเองขนมลอดช่องน้ำกะทิก็เช่นกันปัจจุบันนี้มีคนกลุ่มนึงที่ก้าวเข้ามาเป็นตัวแทนแม่บ้านทำขนมชนิดนี้ออกมาจำหน่ายเพื่อตอบสนองความต้องการของคนในสังคมค่ะอาชีพนี้จริงๆแล้วเป็นอาชีพของครอบครัวที่ทำมาตั้งแต่เดิมเลยนะแต่สมัยก่อนเราไม่ทำขายเราทำเป็นเพื่อเลี้ยงแขกหรือว่าทำเพื่อเลี้ยงคนงานที่มาช่วยเกี่ยวข้าวไว้นั่นเองถ้าถามว่าปัจจุบันนี้ขายดีไหมเราถือว่าเป็นอาชีพที่ดีมากอาชีพหนึ่งนะครับคิดว่าสามารถเลี้ยงครอบครัวอยู่ได้แบบสบายสำหรับขนมลดช่องที่ทำออกมาขายนั้นนะคะก็มีขั้นตอนและวิธีการทำที่ไม่ค่อยจะยุ่งยากนักค่ะแต่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆเข้ามาประกอบนะคะซึ่งอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ก็ได้มีพัฒนาการมาจากรูปแบบในอดีตค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีอุปกรณ์อื่นๆนะคะอย่างเช่นหม้อรองตัวหม้อพักเพื่อที่จะใช้ใส่ตัวลอดช่องเป็นต้นล่ะค่ะผู้ชมคะลอดช่องไข่เนี่ยนะคะเป็นขนมไทยที่หอมชวนรับประทานเพราะว่าทำมาจากธรรมชาตินะคะอย่างปัจจุบันเนี่ยขนมอะไรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะแต่งแต้มแซมสีใส่สารพิษอะไรตั้งเยอะนะคะซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นโทษต่อผู้บริโภคทั้งนั้นเลยถ้าคุณสนใจอยากจะทานขนมไทยๆนะคะซึ่งทำมาจากธรรมชาติเนี่ยพรุ่งนี้ติดตามชมตอนต่อไปให้ได้นะคะเดี๋ยวจะมีวิธีการทำลอดช่องเนี่ยทำมาฝากค่ะวันนี้ลาแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ